ณีค่ะจากปทุมธานีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณปราณีโดนหลอกให้ลงทุนมากเลยค่ะโดนหลอกให้ลงทุนอะไรครับลูกสาวค่ะพอดีลูกสาวเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นโรคผ่าสมองได้บัตรคนพิการของคนศิริราชด้วยค่ะเมื่อ2-3 วันก่อนป้าไม่รู้ว่าลูกสาวโอนเงินให้เขาแล้วคนนี้ป้าเพิ่งรู้เมื่อคืนนี่ว่าลูกชายโทรมาบอกว่าแม่ไปยืมเงินใครแม่ไม่เคยยืมเงินใครแล้วคนนี้ลูกสาวก็ไม่พูดไปอักตัวอยู่ในห้องน้ำมั่งหลังครัวมั่งที่ความจริงเปิดเผยว่าเมื่อเช้าในป้าเอาใจเย็นพูดกับลูกสาวว่าโอนไปเท่าไหร่มันบอกว่าไอ้8,200เอาไปเอามามันลูกชายไปดูแล้ว9,000 กว่าบาทแล้วก็คือยอดจะเป็น 9,000 กว่าบาทที่โดนโอนไปใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแม่ช็อกมากป้านี่ไม่รู้จะทำยังไงอยู่พื้นที่ป้าไม่มีอะไรป้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วเขามาชักชวนไปแล้วยังไงอ่ะครับที่ถามจะถามว่าไงอ่ะเขามาชักชวนให้ไปทำอะไรอ่ะให้โอนเอาเงินไปทำอะไรอ่ะครับค่ะฮะเคยเขาว่าจะส่งสบู่มาให้ทำจะส่งสบู่มาให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เสียเงิน9,000เนี่ยตัวนี้มันเป็น19,000แล้วทีแรกว่า4,000ยังไม่ได้ยอดตอนนี้จะโอนอีก4,000แล้วรู้จักเขาไหมที่เขาบอกให้ที่เขามาชักชวนนะรู้จักเขาไหมไม่รู้จักป้าไม่รู้จักแต่ว่าลูกสาวว่าเขาทีแรกเขาส่งเบอร์หนึ่งมาให้แล้วก็ส่งเบอร์หนึ่งมาให้อีกโอเคป้าปราณีป้าครับป้าปราณีจ้าป้าต้องรู้ข้อเท็จจริงซะก่อนนะครับว่าลูกสาวโอนเงินไปให้ใครเกิดอะไรขึ้นมีใครมาชักชวนให้เขาไปลงทุนทำสบู่อะไรแล้วคนที่เขามาชักชวนไปนั้นรู้จักกันไหมหรือว่ามันมาหลอกมาทางออนไลน์ไม่รู้จักเขาแอบทำป้าไม่รู้เรื่องเลยหลอกมาทางออนไลน์หลอกมาทางออนไลน์ใช่หรือเปล่าครับเพราะว่าป้าเป็นคนแม่เนี้ยมันจะได้รู้ว่าที่ไปที่มาเพราะว่าน้องคือน้องเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วล่ะน้องเป็นโรคสมองผ่าตัดป้าปราณีบ้านอยู่อำเภออะไรครับตอนนี้ป้าเช่าบ้านอยู่ลำกูดอยู่อำเภอธัญบุรีนะค่ะค่ะป้าต้องพาลูกสาวไปผู้โอนเงินเนี่ยไปแจ้งความที่โรงพักธัญบุรีนะไปแจ้งความว่าโอนเงินไปให้ใครมันจะมีชื่อมีเลขที่บัญชีอยู่เจ้าของบัญชีอ่ะนะไปแจ้งความหลอกลวงอ่ะนะต้องไปแจ้งความแล้ววันนี้เขาโทรมาบอกป้าว่าต้องไอ้ป้าบอกว่าให้น้องแป้งโอนไปถามเขาว่าจะเอาเงินอีกเท่าไหร่เพราะว่าความของเด็กนะเขาบอกว่าถ้าไม่ได้20,000ไม่โอนของให้วันนี้มันจะอีก5,000บอกไม่ต้องโอนแล้วครับไม่ต้องโอนแล้วป้าประณีครับป้าไม่ต้องเล่าแล้วครับป้าครับผมจับประเด็นต่างที่ป้าว่าได้แล้ว1มีการหลอกมีการพูดคุยกันทางออนไลน์ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวชักชวนหลอกให้ลงทุนโน่นนี่นั่นนะครับพอลงไปแล้วก็เอาอีกนะครับคือมันหลอกไงเพราะฉะนั้นเราถูกหลอกอยู่ครับเมื่อถูกหลอกไปแจ้งความไปที่โรงพักธัญบุรีให้ตำรวจเนี่ยเขาสืบเรื่องนะครับแจ้งความดำเนินคดีนะไม่ใช่ไปแจ้งบันทึกประจำวันให้ตำรวจรับแจ้งปิดแฟ้มอยู่เฉยๆทำอะไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์อย่างนั้นนะประโยชน์น้อยมากวันนี้ก็โทรมานะคุณถนอมครับวันนี้ก็โทรมาว่าให้ป้าโอนอีก5,000ป้าไม่ต้องเล่าแล้วครับป้าครับป้าไม่ต้องเล่าแล้วป้าไม่ฟังผมป้าจะเล่าของป้าอย่างเดียวอ่ะไปแจ้งความให้รู้ว่าป้าต้องทำยังไงเนี่ยผมบอกป้าเนี่ยป้าไปแจ้งความที่โรงพักธัญบุรีครับเอาเลขที่บัญชีเอาชื่อนามสกุลตามเลขที่บัญชีไปแจ้งความนะครับว่าเขาหลอกลวงเราให้ร่วมลงทุนโน่นนี่นั่นนะครับครับนะให้เขาสอบ
จริงๆก็แจ้งความออนไลน์ได้แต่ว่าแจ้งความออนไลน์ก็ไปอย่างนี้ป้าโทรไปที่เบอร์41441เดี๋ยวป้าเดี๋ยวค่ะเป็นการแจ้งความออนไลน์1441เดี๋ยวนะ1ฮัลโหลค่ะไม่ต้องโลแล้วจะจดเอาแต่ขาดตรงไหนก็จะบอกเพิ่มไม่ป้าดูโทรทัศน์ด้วยมันขามไงบ้านป้ามันอ้าวป้าสายด่วน1441 1441น่าค่ะป้าประเดี๋ยวอายุเท่าไหร่เนี่ยป้าน่ะอายุเท่าไหร่ป้า54แล้วค่ะเรียนคนเดียวไม่มีป้า54น่าจะคุยรู้เรื่องได้ความได้เยอะกว่านี้คุณประณีค่ะคุณโทรไปสายด่วน1441แจ้งความออนไลน์กรณีเกิดดังกล่าวนี้กับลูกสาวของคุณแจ้งความให้ตำรวจเนี่ยนะครับรับแจ้งความแล้วเขาจะอายัดบัญชีเงินที่โอนไปก่อนแล้วก็รีบไปแจ้งความต่อที่สภ.ธัญบุรีเพิ่มเติมจ้าเขาหลอกลวงนะอย่าไปโอนเงินอีกไปคุยกับลูกสาวซะอย่าโอนอีกนะครับค่ะสวัสดีครับ